ดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนกับอาเซียน 4.0 แล้วค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันมุกธนิการเช่นเคยวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันนะคะจะแตะในแง่มุมของธุรกิจสักเล็กน้อยนะคะในช่วงนี้เราได้ยินคำว่า experience economy เยอะแยะมากมายคุณผู้ชมเอาจริงๆคือมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใหม่มากแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะมันเกิดคำถามว่าแล้วเราจะเอาเทคโนโลยีอย่างไรมาช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้พาไปดูเพราะว่ามีตัวอย่างมาฝากกันด้วยแต่เบื้องต้นนี้พาไปทำความรู้จักกับคำนี้กันก่อนนะคะแล้ววันนี้เราคุยกันเช่นเคยกับบก.1ของเราคุณสุกัญญาชัยภาษีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งคำที่มันเริ่มเห็นหรือว่าเริ่มได้ยินกันมากยิ่งขึ้นเนาะสำหรับคำนี้ใช่ใช่ทีนี้เพราะว่าexperience economy เนี่ยมันเป็นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยให้เราเนี่ยอ่านใจลูกค้าได้มากขึ้นและไอ้เทคโนโลยีนั้นก็คือ4อย่างที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นั่นแหละก็คือ Big Data AIInternet of Things แล้วก็ Cloud ก็คือเอา Big Data คือการเก็บข้อมูลของลูกค้านะคะเพื่อให้ AI วิเคราะห์แล้วพอ AI วิเคราะห์ปุ๊บก็ส่งไปใช้ให้ Internet of Things ทำงานแบบอัตโนมัติแล้วก็ไปประเมินผลหรือเก็บอยู่บน Cloud ค่ะคือถ้าสมมติว่าจะเอาสิ่งที่พี่หนิงพูดนะคะมาพูดถึงในแง่มุมธุรกิจเนาะคือกับการทำการตลาดเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยเวลาทำธุรกิจต้องมีการซื้อแอดซื้อโฆษณาถูกไหมคะแล้วก็มันจะมีการเลือก Target Group ต่างๆซึ่งบางทีเนี่ยมันจะมีอัลกอริทึมที่รันให้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ทาง YouTube หรือ Google เขาก็จะรันมาแต่สิ่งเหล่านี้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยคือก็ถูกมองว่ามันค่อนข้างจะหวานแหสักเล็กน้อยไม่ค่อยตรงกลุ่มเป้าหมายสักเท่าไหร่นะคะหลังจากนี้ก็เลยมีเป็นเหมือนคล้ายๆวิวัฒนาการเนาะเอา AI เอาอะไรมาใช้ซึ่งมันทำให้เวลาทำการตลาดเนี่ยเวลาคีย์ข้อมูลไปมันสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ตรงมากยิ่งขึ้นใช่เพราะเขาไม่อยากให้ลูกค้าหงุดหงิดอย่างเช่นพวกที่เก็บข้อมูลก็จะรู้เลยว่าเวลา 18 นาฬิกาลูกค้าเล่นฟิตเนสอยู่อย่ายิงอะไรเข้ามาในมือถืออะไรเงี้ยเขาจะเจาะลงไปเลยรู้เลยไลฟ์สไตล์คนนี้เป็นยังไงไอ้พวก AI พวก Data พวกนี้มันช่วยเพราะฉะนั้น 19 นาฬิกาค่อยยิงเขาก็จะว่างที่จะอ่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ก่อนที่เราเคยเจออย่างเช่นว่ายิงแอดอะไรมาก็ไม่รู้ในผลิตภัณฑ์ที่เราเองก็ไม่ค่อยสนใจแล้วเชื่อว่าหลายคนเคยเป็นเหมือนกันนับจากนี้จะไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วเราเคยซื้ออะไรเราเคยจ่ายอะไรเราเคยไปเช็คอินตรงไหนสิ่งที่เราชอบทั้งหลายมันจะพลั้งพูเข้ามาในโทรศัพท์ของเราค่ะทีนี้ต่อไปทีนี้มันก็จะเป็น4อย่างที่พี่เน่งบอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่เราจะเห็นเอามาใช้มากขึ้นมีพวก Big Data AI IoT ใช่ไหมคะคุณผู้ชมทีนี้มีข้อมูลอันนึงน่าสนใจเหมือนกันนะคะเขาพูดถึงปริมาณข้อมูลต่างๆที่เราใช้ในแต่ละวันนะคุณผู้ชมเราเนี่ยนะคะมีการสร้างข้อมูลสูงถึง 2,500 กิกะไบต์ค่ะคุณอันนี้มันดูน่าเหลือเชื่อมากนะแล้วอีกคำนึงที่เราพูดกันเนี่ย experience economy ก็คือการสร้างเศรษฐกิจที่เกิดจากการที่ให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับแบรนด์มันก็กำลังเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆด้วยมันเติบโตมาได้เพราะว่า data นี่แหละทีนี้เขาก็บอกว่า experience economy เนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าต้องการอยากจะขายสินค้าอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทต่างๆพยายามทำพยายามจะอ่านใจลูกค้าเนี่ยก็เพราะอยากให้ลูกค้าจดจำประทับใจซาบซึ้งพอซาบซึ้งเสร็จแล้วก็เกิด loyalty กลับมาซื้อซ้ำกลับมาใช้ซ้ำจะทำยังไงฉันก็ไม่เปลี่ยนใจไปกับแบรนด์นี้เป็นต้นอย่างเช่นที่ Starbucks ร้านกาแฟธรรมดาคนก็บอกทำไมชอบดื่มกันจังเลย Starbucks เพราะว่าเกือบจะเป็นเจ้าแรกของโลกที่ให้คุณนั่งแช่ไปได้เลยทั้งวันนะคะยังไงก็ไม่ไร่ยังไงก็ไม่ว่าจะเสียบชาร์จแบตหรืออะไรก็จะไม่ว่าทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีรู้สึกว่าโอ้ยเหมือนบ้านที่3ไม่รู้จะไปไหนนอกจากบ้านและออฟฟิศแล้วฉันมา Starbucks ซึ่งคอนเซ็ปต์เขาก็ทำมาถูกทางคือเขาวางเป้าว่าจะให้เป็นที่ที่3สำหรับลูกค้าจริงๆเนาะก็เดินมาถูกทางมีอันนึงน่าสนใจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือถ้าเกิดย้อนกลับไปนู่นเลยนะคะประมาณสัก21ปีก่อนปี1998มีนักเศรษฐศาสตร์2ท่านนะคะท่านแรกเนี่ยเขาชื่อว่า B. Joseph Pye 2แล้วก็อีกท่านหนึ่งคือ James H. Gilmore เขาเขียนบทความค่ะลงบนนิตยสารของ Harvard Business Review ในบทความนั้นเนี่ยมีการพูดถึงเศรษฐกิจนะคะที่เกิดจากประสบการณ์ของลูกค้าหรือว่าที่เราพูดกันว่าเป็น Experience Economy แต่มันเกิดขึ้นสมัยนู้นน่ะ21ปีก่อนซึ่งหลายคนไม่ได้คาดคิดว่าไอ้สิ่งเก่านั้นน่ะมันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยอันนี้น่าทึ่งมากนะคะหน้ามากเลยก็ Starbucks เขาก็ตามเทคนิคนี้แหละเพราะว่าหลายคนอาจจะตามไม่ทันแต่ Starbucks เนี่ยใช้นะแล้วก็อีกหลายแบรนด์ล่ะใช่ใช่ไนกี้ก็ใช้ค่ะคือเอาความพึงพอใจของลูกค้ามาสร้างตอนแรกๆเราก็จะงงนะค่ะทำไมต้องอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมไม่ซื้อของไปเลยให้มันจบๆมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าคนรุ่นใหม่มันเปลี่ยนแปลงไปคือตอนนี้เขาบอกว่าผลสำรวจนะพบว่า
80% ของลูกค้านะจะไม่สนใจแบรนด์เดิมเลยถ้าเผื่อทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดใจเพียงหนึ่งครั้งเป็นยังไงล่ะนิดนิดหน่อยหน่อยคนอยู่นี้ที่เกิดขึ้นไวมากเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าในสหรัฐอเมริกานะ67%ของลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนใจออกจากแบรนด์เพราะไม่ใช่เพราะว่าราคานะแล้วก็ไม่ใช่เพราะสินค้าด้วยเพราะความพึงพอใจไม่มีเหลืออยู่แล้วเจ็บปวดไหมล่ะตอนนี้ทำการตลาดต้องระมัดระวังนี่เป็นการบ้านฝากไปถึงแบรนด์มากเลยนะคะว่าคุณจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยคือพอใจในทุกขั้นตอนทุกเจอร์นี่ของเขาเลยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่มีต่อแบรนด์เนาะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ปัจจัยที่มันทำให้การตลาดต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้มันมี3ประเด็นมีอะไรบ้างคะ1คนยุคมิลเลนเนียลคือคนยุคนี้ก็คือคนที่เกิดในช่วงปี2523ถึง2543อายุประมาณ19ถึง39เนี่ยรุ่นน้องมุกเนี่ยนะคะคนพวกนี้เขาต้องการความแปลกใหม่ต้องการร่วมเข้าไปอยู่ในประสบการณ์นอกจากสินค้าและบริการอย่างเช่นถ้าเผื่อจะไปกินอาหารก็ไม่ใช่ว่าสั่งมาแล้วก็ทานอย่างเดียวจะต้องไปทำด้วยไปดูเชฟคุกไปนั่งอยู่บนเชฟเชเบิลอะไรนั่นที่เขามีกันเนี่ยนะคะคือเขาต้องการประสบการณ์จ่ายแพงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาถือว่าไปครั้งเดียวก็โอเคเดี๋ยวต้องการที่จะร่วมประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตนะคะอันนี้ก็น่าคิดเนอะคือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยก็คือแค่ไปนั่งรอนั่งรอเชฟมาเสิร์ฟรอคนมาเสิร์ฟแล้วก็ทานอาหารเดี๋ยวนี้คือต้องเห็นมันจะเหมือนกับว่าอิ่มเอมไปกับสตอรี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าด้วยนะคะอันนี้เป็นอันนึงที่เห็นอีกอันนึงคือเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่คือเป็นแนวแชร์ริ่งมากขึ้นใช่โซเชียลมีเดียแล้วก็กลัวตกเทรนด์ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า FOMO ใช่ไหมค่ะ Fear of Missing Out คือไอ้การที่มันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้แบบสินค้าและบริการอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรามีกิจกรรมทำให้เราดูเก๋ดูแตกต่างและได้โชว์เพื่อนด้วยทำกิจกรรมอันนี้แล้วได้ถ่ายรูปมันทำให้สินค้าและบริการนั้นไปได้เร็วขึ้นแล้วมันก็เป็นเทรนด์ไปด้วยค่ะไอ้คำว่าไอ้กลัวตกเทรนด์นี่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่แบรนด์เองเนี่ยเอาไปสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ทำยังไงให้เขามาใช้บริการมาใช้สินค้ามาทานหรือมาลองก็แล้วแต่เกิดความรู้สึกว่าอยากจะแชร์ต่อไปแล้วก็เป็น experience ที่ดีนะคะ อีกอันนึงค่ะคุณผู้ชมก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคือคนยุคใหม่ millennialsเวลามันเป็นสิ่งมีค่าและเกินคือทุกวันนี้เนี่ยตารางเวลาเช้าจรดเย็นมันแทบไม่มีเวลาแล้วเวลาเขาจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจึงต้องทำแบบจัดเต็มใช่เต็มที่จัดเต็มไอ้ธุรกิจก็เลยต้องกลับมารองรับเขาอย่างเช่นคนที่ทำและประสบความสำเร็จเลยนะอย่างอีเกียไอเกียเนี่ยอีเกียไอเกียเนี่ยนะคือใครจะมาคิดโอ้โหซื้อเฟอร์นิเจอร์ฉันจะต้องมานั่งประกอบเองไม่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เป็นยังไงตอนนี้ขยายสาขาไปทั่วโลกและคนน่ะจะมีความรู้สึกภูมิใจกับสินค้าชิ้นนั้นที่เขาช่วยกันประกอบในบ้านมันเกิดความอบอุ่นมันเกิดความรู้สึกว่าเอ้ยแบบเราทำมาเองกับมือนะพอมันตั้งอยู่ในบ้านแล้วมันมีความภาคภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นความสำเร็จของเขาซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเวลานะเขาจะทำเต็มที่ไปเลยจัดเต็มไปเลยทำทั้งวันประกอบตู้คือให้ประสบการณ์ที่ดีหลายคนอาจจะคิดได้สองแง่มุมเหมือนกันนะพี่หนิงนะคือบางคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันเสียเวลาคนไม่น่าจะอยากซื้อแต่อีกมุมนึงคือ once คือเมื่อคุณทำไปแล้วเนี่ยอุ้ยมันเกิดความรู้สึกแล้วมันภูมิใจนะว่าเนี่ยคือแบบทำได้ด้วยฝีมือเราจริงๆนะใช่ใช่อันนี้น่าสนใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของการสร้างประสบการณ์ค่ะแล้วก็เป็นคำว่า experience economy ซึ่งเดี๋ยวเบรกหน้านะเราจะพาไปดูนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีรูปแบบเหมือนกันนะว่าในการทำการตลาดเนี่ยทำยังไงมันถึงจะตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่มันดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆใช่เขาใช้ทั่วอาเซียนแล้วตอนนี้ไม่เฉพาะเมืองไทยเดี๋ยวน้องมุกต้องดูในเบรกที่3ด้วยอันนี้มีเกริ่นไว้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ขอบพระคุณบก.หนิงมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะการที่ลูกค้ารายหนึ่งเข้าไปค้นหาสินค้าทางออนไลน์จากนั้นโปรโมชั่นในสินค้าประเภทเดียวกันใกล้เคียงกันก็ปรากฏขึ้นมาอยู่ในหน้าฟีดของ Facebook หรือมีการยิง SMS เข้ามาเสนอขายสินค้าทันทีในเวลานั้นเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมพามาดูแนวโน้มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกันบ้างนะคะโดยเฉพาะคำว่า experience economy ซึ่งจริงๆเนี่ยเราเริ่มเห็นมาตั้งแต่สมัย3ปีก่อนมาแล้วนะคะมันเกิดขึ้นมาพร้อมกับการเติบโตของคนยุคมิลเลนเนียลซึ่งคนกลุ่มนี้เขาค่อนข้างที่จะเรียกว่าชื่นชอบนะคะแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีมารอบนี้เรามาดูซิว่าเอ๊ะแล้วการทำการตลาดล่ะเราจะเอาเทคโนโลยีมาทำอย่างไรได้บ้างเพื่อจะได้ยิงแอดไปแล้วเนี่ยมันตรงกับกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งเดี๋ยวพาไปดูพร้อมๆกันค่ะ
โดยธุรกิจแนวใหม่ต่างต้องการหากลยุทธ์มัดใจลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ของกิจการอีกทั้งต้องอ่านใจลูกค้าให้ออกเพื่อรักษาลูกค้าเอาไว้ให้ได้ทุกคนจากงานวิจัยพบว่าลูกค้าในยุค 4.0 ต้องการประสบการณ์ที่ดีทุกด้าน 63% อยากได้รับประสบการณ์ที่ดีจากบริษัทและแบรนด์ภายในปี2020ประสบการณ์ที่ดีจากแบรนด์จะถูกพิจารณาเป็นอันดับแรกก่อนการตัดสินใจเรื่องราคาของสินค้าลูกค้ากว่า 91% จะหันไปซื้อสินค้าและบริการจากคู่แข่งทันทีหากบริการและประสบการณ์ที่ได้รับจากบริษัทเดิมไม่สร้างความพึงพอใจจริงๆแล้ว Customer Experience ก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับที่ลูกค้าได้รับจากองค์กรซึ่งประสบการณ์ตรงนี้ลูกค้าเองจะต้องได้รับด้วยตัวเองในเขาเรียกว่า customer journey หรือว่าในเส้นทางของลูกค้าแต่ละรายนะครับเช่นตั้งแต่ตื่นเช้ามาทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยประสบการณ์ที่เขาจะได้รับมันคืออะไรบ้างในแง่ของเทคโนโลยีเองเนี่ยเราจะมีซอฟต์แวร์นะครับที่เราสามารถที่จะคล้ายๆกับติดตามนะครับดูว่าพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยของเราเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างในแต่ละวันนะครับเขามีความชอบไม่ชอบอะไรเขาอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรแล้วทำอย่างไรถึงจะเสนอนะครับบริการให้มันตรงใจครับพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้การอ่านใจลูกค้าไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีเครื่องมือช่วยได้หลายทางโดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารจัดการความต้องการของลูกค้าในวงการการตลาดระบุว่าการที่ลูกค้ารายหนึ่งเข้าไปค้นหาสินค้าทางออนไลน์จากนั้นโปรโมชั่นในสินค้าประเภทเดียวกันใกล้เคียงกันก็ปรากฏขึ้นมาอยู่ในหน้าฟีดของ Facebook หรือมีการยิง SMS เข้ามาเสนอขายสินค้าทันทีในเวลานั้นนี่คือตัวอย่างของการทำงานของซอฟต์แวร์ที่ช่วยกระตุ้นการขายเป็นการทำงานร่วมกันของ AI และ Big Data Analyst คือว่ามันมี2แง่นะครับแง่ที่1คือสำหรับธุรกิจที่เป็นแบบองค์กรนะครับก็ธุรกิจต่อธุรกิจหรือว่า B2B กับประเภทหนึ่งคือธุรกิจกับผู้บริโภคหรือว่าคอน sumer ถ้าในแง่ที่เป็นคอน sumer ละกันนะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการทำการตลาดที่เรียกว่าการตลาดแบบอัตโนมัติหรือว่า marketing automation ที่เราจะต้องมีข้อมูลของลูกค้านะครับที่เป็น customer database นะครับหรือ customer data เก็บเอาไว้เสร็จแล้วใน customer data เนี่ยมันจะต้องรู้โปรไฟล์ของลูกค้านะครับเช่นชื่ออะไรอายุเท่าไหร่หรือโปรไฟล์อะไรที่มีความสำคัญต่อองค์กรจากนั้นก็จะมีข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในโซเชียลมีเดียใน Facebook หรือพฤติกรรมในการใช้งานอะไรต่างๆที่เขามีอยู่ลักษณะของซอฟต์แวร์เองเนี่ยจะต้องทำเรื่องของ segmentation ได้คือจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าได้นะครับตามความสนใจตามสิ่งที่เขาเคยซื้อหรือพฤติกรรมอะไรต่างๆที่มีอยู่เสร็จแล้วก็สามารถจะสื่อสารกลับไปยังลูกค้าที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการซื้อนะครับหรือใช้บริการของเราอันนี้คือในแง่ของธุรกิจที่เป็นแบบผู้บริโภคการทำงานของซอฟต์แวร์ที่มาช่วยบริหารจัดการความพึงพอใจของลูกค้ากิจการนั้นจะต้องทำโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์คือ 1. เก็บข้อมูลลูกค้าเป็น Big Data 2. ทำการวิเคราะห์ข้อมูลหรือ Analytics 3. เก็บข้อมูลและทำงานในระบบ Cloud และ 4. เชื่อมโยงและลงมาแสดงผลในโมบายหรือว่าแนวโน้มการใช้ซอฟต์แวร์ณวันนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่เป็น Cloud มากขึ้นเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าพนักงานเองหรือธุรกิจเองเนี่ยไม่มีพนักงาน IT จะต้องมานั่งดูแลเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับแล้วสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้งั้นผู้บริหารหรือคนใช้งานเนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดหรือจะไปเจอลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นเพราะเราอยู่บนคลาวด์งั้นอารมณ์เราเหมือนเราเล่นเซิร์ชใน Google หรือเล่น Facebook ประมาณนั้นเลยครับการตลาดแบบ Experience Economy ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของลูกค้าเป็นรายบุคคลทีเดียวซึ่งสามารถอ่านใจลูกค้าได้แม่นยำมากขึ้นทุกขณะเพราะมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องทุ่นแรงช่วยประหยัดงบประมาณการโฆษณาแบบสุ่มเวียงแหแต่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ถูกที่ถูกเวลาและถูกคนชอบคำนี้จริงๆค่ะคุณผู้ชมถูกที่ถูกเวลาถูกคนนะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นผู้บริโภคสมัยยุคก่อนๆเนี่ยคือเขาจะมีแบรนด์รอยัลตี้สูงมากๆแล้วคือเวลามีอะไรมากระทบนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยจะกล้ายอมเปลี่ยนแต่ว่าคนเดี๋ยวนี้ในยุคสมัยใหม่มิเลเนียลที่ว่าเนี่ยนะคะเขายอมเปลี่ยนใจง่ายเหลือเกินอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายมองฝากกลับไปยังฝั่งของผู้ประกอบการกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าพาไปดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอาเซียนกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บาหลีแล้วก็ที่สิงคโปร์กันด้วยเขามีอะไรน่าสนใจแต่ว่าพักกันก่อนครู่เดียวค่ะ
76% จะเปลี่ยนใจทันทีหากพบเจอกับประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการซื้อสินค้าและบริการเพียง1ครั้งจากสถิตินี้เองทำให้เจ้าของกิจการต่างเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื่ออ่านใจลูกค้าคุณผู้ชมคะเราขยับมาดูเรื่องของเทรนด์ experience economy ที่เกิดขึ้นในอาเซียนกันบ้างค่ะอันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเทรนด์ต่อยอดไปยังปีหน้าปี2020กันด้วยแล้วเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นแทบจะทุกวงการจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกเชนร้านกาแฟรวมไปถึงในฝั่งที่เป็นเครื่องสำอางกันด้วยลองไปดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอาเซียนพร้อมๆกันค่ะบริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ดิจิทัลด้านการตลาดรายใหญ่ระดับโลกอย่าง SAP ระบุว่าบริษัทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังปรับตัวมาใช้เทคโนโลยีบริหารการตลาดเพื่อสร้างธุรกิจจากประสบการณ์ของลูกค้าจากการทำการวิจัยพบว่าลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 76% จะเปลี่ยนใจทันทีหากพบเจอกับประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการซื้อสินค้าและบริการเพียง1ครั้งจากสถิตินี้เองทำให้เจ้าของกิจการต่างเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีเพื่ออ่านใจลูกค้าและรีบแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนหากพบว่าลูกค้าเริ่มส่ออาการไม่พอใจโดยการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าอย่างแม่นยำนั่นเองตัวอย่างที่บริษัท SAP มีโอกาสให้บริการเพื่อแก้ปัญหาและทำการตลาดที่สร้างจากประสบการณ์ของลูกค้าเช่นบริษัทด้านเวชภัณฑ์โซเอลิกฟาร์มาผู้ให้บริการด้านยาและเวชภัณฑ์กว่า 350,000 รายการใน13ประเทศทั่วเอเชียได้ใช้เทคโนโลยีคลาวด์ร่วมกับบล็อกเชนเพื่อแก้ปัญหาสกัดกั้นยาปลอมในกลุ่มบริษัทที่เป็นซัพพลายเชนของบริษัททั้งหมดและใช้ระบบจ่ายเงินอาริบาของ SAP ซึ่งในที่สุดสินค้าปลอมก็หายไปจากระบบนอกจากนั้นบริษัท City Mart Holding เจ้าพ่อวงการค้าปลีกในเมียนมาซึ่งมีสาขาอยู่200ร้านค้าทั่วประเทศก็หันมาใช้เทคโนโลยี AI เพื่อบริหารจัดการลูกค้าลดปัญหาติดขัดและตัดสินใจทันท่วงทีเมื่อมีปัญหาบริษัทชั้นนำในอาเซียนต่างพากันหาตัวช่วยเพื่อบริหารความต้องการและประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าในยุค 4.0 โดยสร้างสินค้าและบริการที่ทำให้ลูกค้ามีความประทับใจตลอดการซื้อและใช้และนี่คือเทรนด์ของปี2020การอ่านใจลูกค้าทำได้ด้วยการนำเอา AI เซ็นเซอร์และ Internet of Things มาช่วยกันทำงานซึ่งเวลานี้แทบไม่มีกิจการใดปฏิเสธแนวทางนี้ตัวอย่าง Experience Economy ที่นำประสบการณ์ลูกค้ามาสร้างเศรษฐกิจในอินโดนีเซียได้แก่ Starbucks Bali เมื่อเดือนมกราคม2019 Starbucks ได้เปิดร้านกาแฟประสบการณ์ใหม่ที่เรียกว่า Devata Coffee Sanctuary หรือเรียกอย่างไทยๆว่าสำนักกาแฟเทวดาสำนักกาแฟแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าไปกระทบเปลือกเมล็ดกาแฟเลือกเมล็ดกาแฟที่จะดื่มและมีวิดีโอฉายให้เห็นขั้นตอนการปลูกและเก็บเกี่ยวกาแฟในบาหลีที่ Starbucks ใช้ชงจำหน่ายในร้านค้าทั่วโลก Starbucks ซื้อกาแฟบาหลีมาใช้กว่า40ปีแล้วและร้านนี้ตกแต่งด้วยศิลปะแบบบาหลีสอดรับกับสภาพแวดล้อมด้านนอกทำให้ลูกค้าประทับใจกับสินค้าและบริการทำให้ร้านกาแฟที่นี่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของบาหลีนอกเหนือจากการขายกาแฟเพราะลูกค้าต้องการได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ของ Starbucks นั่นเอง Experience Economy อีกประสบการณ์หนึ่งซึ่งประสบความสำเร็จในไทยเป็นอย่างยิ่งก็คือฟิตเนสของ Virgin Active สาขาในกรุงเทพเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นด้วยการทำ CPR ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตมาผสมผสานกับการเต้นแอโรบิกและเรียกชื่อใหม่ว่า CP Aerobic สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน CPR การซ้อม CPR แต่ละครั้งเผาพลังงานได้ถึง400แคลอรี่การออกกำลังกายชนิดนี้ทำให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีร่วมกับฟิตเนสเพราะได้ทั้งออกกำลังกายและมีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
Experian Economy ในสิงคโปร์ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยร้าน SK2 บนถนนออชาร์ดได้นำเอากระจกวิเศษมาติดตั้งในร้านเพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสภาพผิวก่อนซื้อผลิตภัณฑ์การเดินไปส่องกระจกที่มี AI ฝังอยู่ในกระจกจะประมวลผลจากข้อมูลของลูกค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมไม่แพ้ให้แก่ลูกค้าสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างยิ่งทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าการสร้างแบรนด์ด้วยประสบการณ์ของลูกค้านี้กำลังเติบโตและขยายตัวไปทุกธุรกิจในอาเซียนนักธุรกิจและนักการตลาดรู้ดีว่าการสร้าง Experian Economy จะทำให้ลูกค้ามีความภักดีกับแบรนด์สินค้าและกลุ่มลูกค้าที่มีประสบการณ์ดีๆกับแบรนด์จะกลายเป็นคนที่กลับมาซื้อสินค้าและบริการซ้ำตรงนี้จะช่วยให้ธุรกิจต่อยอดแตกลายสินค้าได้รวดเร็วภายในแบรนด์และความผูกพันที่มีกับลูกค้านั่นเองและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะในการนำเอาเทคโนโลยีอย่าง AI IoT มาใช้นะคะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้าง experience ที่ดีให้กับเขาได้ในทุกๆ journey ของเขาเลยนะคะแต่ก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยแล้ววิธีการแบบดั้งเดิมอย่างเช่นการเทรนพนักงานอันนี้ก็ไม่ควรที่จะละทิ้งให้หายไปด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามข่าวกับสรุปข่าวอาเซียน 4.0 กันค่ะช่วงสรุปข่าวอาเซีย 4.0 สัปดาห์นี้เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของตีตี้ชู่ชิงค่ะรวมถึงการเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Shopee ด้วยนะคะแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะตีตี้ชู่ชิงเตรียมนำร่องการใช้รถยนต์ไร้คนขับเพื่อรับส่งผู้โดยสารในเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งของการนำเทคโนโลยีไร้คนขับในเชิงพาณิชย์อย่างจริงจังค่ะซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกรถยนต์ไร้คนขับผ่านแอปพลิเคชันของตีตี้ชู่ชิงได้แต่ถึงอย่างนั้นค่ะบริการรถยนต์ไร้คนขับรับส่งนั้นก็จะยังมีพนักงานขับรถอยู่ในรถด้วยเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะโดยในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดว่าจะเริ่มนำร่องเมื่อไหร่แต่มีการยืนยันแล้วว่าทางตีตี้ชู่ชิงได้ใบอนุญาตจากรัฐบาลเซี่ยงไฮ้แล้วสำหรับการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับตามท้องถนนค่ะ Shopee เปิดสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคแห่งใหม่ในสิงคโปร์โดยออฟฟิศแห่งใหม่นี้มีขนาดใหญ่กว่าออฟฟิศเดิมถึง6เท่าเลยทีเดียวค่ะและก็ยังสามารถรองรับพนักงานได้มากถึง 3,000 คนนอกจากนี้ค่ะก็ยังมี Marketing Studio ของตัวเองที่ใช้สำหรับถ่ายทำ Shopee Live และ Shopee Quiz อีกด้วยค่ะสำหรับผลประกอบการในช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาค่ะ Shopee มียอดสั่งสินค้าในภูมิภาคมากถึง246ล้านออเดอร์โดยมีมูลค่าการซื้อรวมถึง 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 116,000 ล้านบาทและสร้างรายได้มากถึง177ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 5,440 ล้านบาทค่ะและกลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารรอบรั้วอาเซียนกับอาเซียน 4.0 ได้ใหม่ทุกวันจันทร์บ่าย 2:30 ถึงบ่าย 3:00 นะคะวันนี้ดิฉันมุคณิการพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ